และนี่ก็คือคนที่ทำแต้มเยอะสุดในแคทเรานั่นเองนะครับผมก็รางวัลที่1นะคนนี้คือนาดานะรางวัลที่1 300บาทครับผมก็ติดต่อรับของรางวัลได้ภายในวันที่วันนี้มันถือวันที่10แล้วกันนะครับผมถ้ายังไม่มารายงานตัวในวันที่10ถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมถึงวันที่10ในการรับรางวัล นั่นเองนะครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Facebook ได้เลยฮะ Facebook ส่วนตัวของผมนี่แหละก็คืออยู่ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนั่นเองนะฮะตัวนี้คือคนได้ที่2นั่นเองซึ่งก็น่าเสียดายนะผมตั้งรางวัลไว้ที่3รางวัลก็คือ1 2 3นั่นเองแต่ว่าได้แค่2คนเท่านั้นนอกนั้นก็แต้มไม่ถึงนั่นเองนะครับโคชแล้วก็แหมน่าเสียดายเหมือนกันนะได้แค่2รางวัล นะตั้งใจแจก3แต่ได้2คน โอเคไม่เป็นไรก็เดือนหน้าก็รอดูผลแล้วกันนะฮะอันนี้คนนี้ได้ที่2นะผมก็คือ200บาทก็เหมือนเดิมฮะติดต่อมาทาง Facebook เพื่อรับรางวัล นั่นเองผมก็จะโอนเข้าบัญชีให้นั่นเองนะฮะโอเคนะเป็นค่าขนมKPZ 70นี่ได้บัฟหมานั่นเองนะครับผมสำหรับผมผมเคยพูดไปแล้วนะว่า KPZ 70มันโอเคมันสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วนะข้อดีข้อเสียของเขาโอเคมันบาลานซ์แล้วหากมีการบัฟการเพิ่มการลดอะไรมานี่ก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟกับการบัฟนั่นเองซึ่งเขาได้บัฟมาก็คือมุมกดเพิ่มมา1หน่วยนั่นเองนะนี่เลยครับผมนะมุมกดเมื่อก่อนนี่จะเป็นแค่6นะ6กับ15ซึ่งมันเพิ่มมาแค่ตัวเดียวแล้วก็องศาเดียวเท่านั้นความโหดของเขาก็ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มขึ้นมาขึ้นไปอีกนะเพราะว่าหัวเขาแข็งอยู่แล้วไงถ้าเขาได้มุมกดมาอีกแค่องศาเดียวก็มันก็ได้แล้วอ่ะก็แสดงว่าการยิงการเล่นมุมการเล่นต่างๆมันก็จะได้เยอะขึ้นมันก็เล่นเนินได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนสแตทอะไรผมก็ไม่พูดมากนะผมเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะต้องไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะว่าประสิทธิภาพของเขาจะยังดีหรือเปล่าในเวอร์ชั่น2024 KPZ 70 เวอร์ชั่นปี2024โดยการบัฟขึ้นมาแค่องศาเดียวก็คือมุมกดนั่นเองYo, I just got hit it one time. Let's go. เกมแรกนะครับผมเราอยู่กันในแมปป้อมสิ้นหวังนั่นเองนะผมไม่รู้ว่าฝั่งเราหรือว่าฝั่งเขาจะสิ้นหวังนั่นเองนะฮะแต่ที่แน่ๆคือเรามีเฮฟวี่อยู่3ฮะมีเดียม1ไลท์แทงค์ไม่มีฮะมีทีดีอยู่3ครับผมฝั่งนั้นมีมีเดียม1ทีดี2ฮะแล้วก็เฮฟวี่4ครับผมเรียกได้ว่าไม่มีไลท์แทงค์เหมือนกันกับฝั่งเราเลยนะครับผมเอาล่ะตอนนี้คือมีเดียมแทงของเราไปเล่นโอ้โหจุดตรงนั้นเรียกได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์นะแต่ว่า TVP ไม่น่าจะเหมาะที่จะเล่นตรงนั้นนะผมเขาน่าจะไปตรงสุดขวาสุดนะแต่ว่าเกมเรามันไม่มีทางเลือกเนาะเพราะว่าเกมนี้มีมีเดียมแทงแค่คนละคันนะฝั่งนั้นก็มีคันเดียวฝั่งเราก็มีคันเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอที่ผมไม่ให้แนะนำให้เพราะมุมกดมันไม่ได้นั่นเองนะครับได้แค่อย่างเดียวคือตั้งรับนะไม่งั้นเราก็จะโดนยิงสวนกลับมาก็เป็นได้นั่นเองเอาแล้วค่ะรู้สึกว่าไอ้7โอ้โหโดนอะไรไปถึงโอ้โหน่าจะประมาณ 35% ของหลอดเลือดนะฮะโอเคตอนนี้คือเฮ้ยมือโดนไหมมาจริงหรือเปล่าเอามาอย่างนี้ซักเข้าไป592ครับผมเน้นจุกๆไปหลอดไฟไม่ขึ้นด้วยอ้าวอย่างนี้ก็หวานหมูสิฮะแต่ว่าเราก็ถอยไปก่อนนะเพื่อความชัวร์นั่นเองนะเพราะว่าหลอดไฟมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อผ่านไป5วิแล้วเท่านั้นนะครับผมซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราโดนสปอตแล้วหรือเปล่ามันก็ดีเลยไป5วินั่นเองนะก็คือศัตรูมีเวลาภายใน5วิต้องยิงเราก่อนนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นระบบเกมนะถ้าใครรู้เรื่องนี้ก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งแล้วนะฝีมือคุณโหดแน่นอนถ้าคุณจับจังหวะเกมได้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้คือแครอทน่าสนมากนะแต่ว่าเพื่อนเราปืนกระสุนเหลือแค่2นัดเท่านั้นเอ้าซัดไปสิฮะคอมโบกับเพื่อน644โอ้แต่ว่าเลือดเหลือแค่121เท่านั้นแต่ว่าทีวีของเราติดโหลดอยู่นั่นเองนะผมแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนเราจะรอดหรือไม่เพราะว่าติดโหลดยาวเลยฮะ20วิสำหรับ TVP นะครับผม23วิเลยทีเดียวเราจะช่วยเพื่อนเราทันหรือไม่แม่ตายพร้อมกันเลยฮะแม่ระหว่าง TP กับแครอทนะผมแต่รู้สึกว่าฝั่งเราเหลือ4คันนะโอ้โหแต่ฝั่งนั้นเหลือเต็มคาราเบลเลยฮะ6คันฝั่งนั้นเสียแค่คันเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มหรือคุ้มไม่คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะฮะโอ้ฝั่งเราโอ้โหแต่เราได้เปรียบเรื่องยุทธศาสตร์อยู่นะครับผมเขายังไม่เห็นเราฮะเราลองสามหม้อไหมเผื่อแม่นๆแม่แฉลบฮะไม่เข้าครับผมแล้วก็หลอดไฟขึ้นป่ะไม่ขึ้นฮะแต่ว่าน่าจะขึ้นเพราะไอ้ S7 นี่แหละเอ้าหันป้อมไปฝั่งนู้นนะเขาไม่ได้หันป้อมมาหาเราครับผมโอเคแต่เราก็ตามสิครับผมมาลิกซะขนาดนี้นะเขาคิดว่าจะล้วงได้ไม่ดูสารรูปเลือดตัวเองซะเลยโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับตอนนี้4-4อ้าว3-4แล้วฮะตอนนี้
โอเคเพื่อนตั้งรับไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ไอ้ที30ก่อนนะเพราะว่าเราเมินไม่ได้เนี่ยเพราะว่าที30เขายังอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะอ้าวยังอยู่ครับผมแหมหันข้างซะหน่อยฉันจะเล็งอย่างนั้นแหละครับผมเราเล็งเครื่องยนต์แต่ว่าเขาซ่อมไปได้ฮะโดนไป627เนี่ยโดนเบิร์นนั่นเองนะครับปกติว่าเขาน่าจะกดซ่อมทันนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้คือเราติดโหลดอยู่ฮะเขากดฟาสต์ดีโหลดไอ้ฟาสต์เร่งเครื่องฮะเขากะว่าจะไปหาเพื่อนอย่างนั้นเหรอ580ครับผมเน้นไปอีกแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะ592น่าจะได้หรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันฮะเพราะว่าดาเมจเราก็มีกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะไม่เล็กน้อยแล้วแหละครับผมโอ้ถ้าจะกระตุกขนาดนี้นะโอเคตอนนี้คือยังไงเอ่ยโอ้ทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าฮะแต่ว่าตอนนี้คือเราเหลือแค่2คนเท่านั้นโอเคได้อยู่เฮ้ยให้เพื่อนๆเก็บอีกคันนึงให้หน่อยได้ไหมเพื่อนนั่นแหละอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดนึงก็ยังดีครับผมทันหรือเปล่าโอ้โหแต่เพื่อนเราซัดโดนซัดโทน183ซัดไป900เลยฮะโอ้เรียกได้ว่าจุกๆเลยทีเดียวโอ้เพื่อนเราติดโหลดอยู่ฮะตอนนี้แต่ว่าเลือดเรายังเต็มหลอดอยู่ฮะไม่รู้จะทันหรือเปล่าโอ้ยมุมยิงได้ฮะแต่ว่ามันมุมอับแล้วตอนนี้ยังไงเอ่ยโอ้ไม่รู้จะเลือกใครแต่ว่าเราต้องไปเอาไอ้คันนี้ก่อนฮะเราต้องสลับเพื่อนครับผมตอนนี้คือเราต้องสลับเพื่อนเรามาเอาคันนี้ก่อนเลย500ไม่โดนเบิร์นแต่เราบล็อกได้ฮะโอ้อะไรครับเนี่ย2ต่อเฮ้ยอ้าวเขาไม่แคปว่ะเขาไม่แคปงั้นเราหันมาทางนี้ครับผมเราจะให้ตัวเองโดนยิงไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราจะมายิงคันนี้ก่อนนั่นเองตอนนี้เราได้เปรียบเรื่องแต้มนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเอาติดเอายิงพลาดเอาเวลาตอนนี้โอ้โหโลกแล้วฮะตอนนี้โอ้โหเฮ้ยทันหรือเปล่าฮะหลบทันหรือเปล่าโอ้ไม่ทัน800โอ้โหเลือดเราเหลือ800เท่านั้นนะจากเต็มหลอดโอเคงั้นเราต้องกลับไปเก็บเจ้าคันนี้เหมือนเดิมฮะโดนแรกไม่เป็นไรครับผมนะอย่างน้อยเราก็เก็บเขาไปก่อนโอเคไม่โดนแรกฮะแต่ว่าเราก็เก็บไปได้นะเขาได้ติดโหลดหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันฮะไอ้คันนี้มันออโต้โหลดหรือเปล่าเอมิกเอ้ยไม่เอมิกไม่น่าออโต้โหลดมันต้องเป็นอีเมลฮะถึงจะเป็นออโต้โหลดนั่นเองครับผมตอนนี้เราใช้สเต็ปบายสเต็ปฮะยื้อเวลาเพราะว่าเราได้เปรียบเรื่องแต้มนั่นเองนะครับผมยังไงเฮ้ยเขาน่าจะแคปอะถ้าเราหนีเพราะว่าเราก็อยู่ไม่ได้นะฮะโอ้โหเรามีสิทธิ์ตายได้ภายในเม็ดเดียวนะฮะเพราะว่าดาเมจเขาก็สูงอยู่เหมือนกันนะสำหรับ183นั่นเองครับเอามาอย่างนี้ก็507เราต้องใช้สเต็ปบายสเต็ปสิครับผมยังไงอ้าวจะวนอีกรอบเหรอยังไงอ้าวเขาไม่วนแล้วรอบนี้เขาตัดสินใจแคปนั่นเองครับผมฮะงั้นเราถอยมาให้ลายพังเราขึ้นก่อนนะโอเคให้ลายพังเราขึ้นก่อนครับเราถอยมาก่อนตอนนี้เขายังไม่หายเรายังเห็นเขาอยู่ฮะเราต้องใจเย็นๆฮะมันมีทุกอย่างมันมีจังหวะและเวลาของมันอ้าวเขาออกจากฐานที่มั่นเขาแสดงว่าเขามาตรงนี้เขาคิดว่าความเร็วเขาจะได้ไม่ครับผมเพื่อนเม็ดแรกที่นายโดนนะคือนั่นแหละความเร็วนายไม่ทันฉันอยู่แล้วนะฮะโอเคเขาหันมาทางนี้งั้นเราหันหน้าไปทางนี้ใช่ครับผมเราจะได้เร่งความเร็วได้เต็มที่นั่นเองนะครับผมโดนไป2เม็ดแล้วอีก2เม็ดน่าจะเดี้ยงนะไม่รู้เหมือนกันเลือดเขาเหลือเท่าไหร่อ่ะผม800เหรอไม่ต้อง2เม็ดฮะเม็ดเดียวไม่ได้นะต่อให้เรายิงติดคีมันก็สูงสุดแค่700นะฮะตอนนี้เขาตัดสินใจแคปอ่ะโอ้โห700แต้มตอนนี้เราเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วนะเหลือเวลาแค่50วิเท่านั้นแต่ว่าเราได้เปรียบเรื่องแต้มนะเราจะเย็นหรือเปล่าเผื่อมีจังหวะยิงฮะถอยมาก่อนนะผมถอยมาก่อนไม่ได้ฮะไม่ได้เดี๋ยวอีก30วิเท่านั้นฮะโอเคเราโอเคตอนนี้เราต้องหาจังหวะเราหลอกล่อฮะเราต้องมาฝั่งขวาครับผมเขาคิดว่าเรามาซ้ายนั่นไงฮะแหมนายจะทะเหลี่ยมฉันอย่างงี้เรา700ฮะติดคีนั่นไงว่าแล้วครับผมสูงสุดคันนี้มันติดคีแค่700นะถ้าติดคีนะผมดาเมจสูงสุดเขาแค่700สำหรับลูกกระสุนธรรมดานะก็เรียกได้ว่าตอนนี้อีกแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะเพื่อนนะโอเคตอนนี้เรารอโหลดเขาคิดว่าเราจะไปซ้ายละสิไม่ฮะเรารีบเลยเหลี่ยมเราเยอะเรามาขวาอีกจะเฮ้ยจะเฮ้ยโอ้โหอ้าว what พลาดได้ไง183นายดวงดีหรือว่าเราดวงสวยฮะมาพลาดนัดสุดท้ายอะไรครับเนี่ยเบนจริงๆอ้าวเฮ้ยแต่ว่าได้เอ็มอะแพ้แต่ได้เอ็มอะว้าวเฮ้ยโอ้โหแพ้อย่างนี้ก็ยอมนะครับเกมที่2ฮะเราอยู่กันในแมปนอร์มังดีนั่นเองนะครับผมฝั่งเรามีเฮฟวี่อยู่4คันฮะมีเดียม1ไรท์แทงค์ไม่มีครับผมทีดี2นะฮะฝั่งนั้นไม่มีไรท์แทงค์เหมือนกันครับผมมีมีเดียม2คันทีดี1คันแล้วก็ที่เหลือคือเฮฟวี่เลยครับผมทั้ง4คันเลยนั่นเองนะครับผมตอนนี้คือเรา
พยายามที่จะไปแนวหน้านั่นเองแต่ก็ไม่ไปลึกขนาดนั้นเพราะว่าเพื่อนเราน่าจะอยู่จุดซุ่มอยู่มากแน่นดูจากมินิแมปโอเคน่าจะอยู่จุดยุทธศาสตร์อยู่ฮะแต่รู้สึกว่ามันกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะเออแต่มันไม่ถือว่าเล็กน้อยแต่มันก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่โอเคอะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอยู่เฮ้ยโอ้ฟังนายมาลึกจนเกินไปหรือเปล่าฮะเพื่อนเราซัดไปดิโอ้ซัดพลาดด้วยครับผมเรียกว่าไอ้ที่ดีของเรานี่โอเคยังแก้ทางได้อยู่ฮะหนึ่งเม็ดหน่อนเนาะแล้วนั้นเมื่อกี้เขายิงหรือเปล่าวะผมไม่ชัวร์เหมือนกันฮะที่มันจะมีรอยถ้าตาผมไม่ฝาดอ๋อน่าจะเป็นแพนเทอร์หรือเปล่าเออน่าจะเป็นแพนเทอร์เพื่อนของเราก็เป็นได้นั่นเองโอเคตอนนี้คือเรายังคุมพื้นที่ได้อยู่นั่นเองนะโอเคยังไงอ้าวขึ้นมาจริงหรือเปล่าขึ้นมาหรือเปล่าถ้าขึ้นมานี้ก็คือเสร็จเลยนะโอ้ตอนนี้พอเราพยายามที่จะเล็งทีดีด้วยนั่นเองนะเพราะว่ามุมยิงมันได้นั่นเองนะอ้าวเดี๋ยวนายจะถอยมาตรงนั้นทำไมล่ะมีเดียมเอ้ยตรงนั้นก็เล่นไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบโอเคอ่ะเป็นเฟิร์สบัตของสกอร์เปียนนะครับผมฝั่งเรานั่นเองนะครับแต่ตอนนี้คือเราเสียจุดยุทธศาสตร์ที่มีเดียมแทงของเราเล่นหน้าตอนต้นเกมนะตอนนี้คือเขามาแนวหน้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาทำไมนะแต่ว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าเพื่อนเราจะโอเคตอนนี้ถ้าเขามาจริงๆนะเพื่อนเราเฮ้ยเดี๋ยวทันหรือเปล่าไม่ทันฮะแต่ว่าเราต้องถอยก่อนนะไอ้คันนี้ก็ยิงแรงเหมือนกันนะผมถ้าโดนไป2เม็ดนี่ก็จุกเหมือนกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใส่ปืนไอ้2เม็ดหรือ3เม็ดนะผมแต่รู้สึกว่ามันหน่วงหนักหน่วงเหลือเกินนะฮะหน้าตอนนี้คืออย่างไรเอ่ยยังไงอ๋อรู้สึกว่าเพื่อนเราจะชาร์จมาฮะยังไงฮะโอ้ยิงไปแล้วฮะ2เม็ดแต่ตอนนี้คือสกอร์เปียนมุมยิงเรามันได้ซัดเข้าไปเน้นๆ582ฮะแหมเมื่อกี้ไม่ใช่ฮีด้วยนะครับถ้าเป็นฮีนี้น่าจะไม่เหลือนะฮะน่าจะไม่เหลือเลือดให้น่าจะไปหวั่นไปแล้วนะโอ้แต่มีเดียมแทงโอ้ถ้านายไปหยุดจุดนั้นตั้งแต่แรกนะมีเดียมแทงปะโถเอ้ยเขารีบจนเกินไปนั่นเองมีเดียมแทงของเรานะฮะรู้สึกว่าวีเคนะจะหิวมีเดียมแทงของเราหรือเปล่าฮะโอเคเล็งลางครับไม่แหกครับผม549เน้นๆไปครับผมอีกเม็ดนึงแล้วก็ซ่อมอย่างไวเลยฮะไม่งั้นโดนเพื่อนเราซ้ำนี่โอกาสล้างแหกสูงมากเลยนั่นเองนะครับตอนนี้คือโอ้โหอะไรจะหิวกระหายขนาดนั้นนะโอเคงั้นเราต้องซัดคันนี้ก่อนแล้วกันนะ489ฮะอีกแค่เม็ดเดียวหรือเปล่าฮะยังไงสกอร์เปียนมุมยังไงได้อยู่โอเคตอนนี้ฝั่งเราได้เปรียบที่จำนวนนั่นเอง5-4นะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้คือโอ้เพื่อเราในเข้าไปลึกจนเกินไปหรือเปล่าสำหรับคอนครูเลอร์นั่นเองนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถ้านายไม่รอดก็ไม่เป็นไรผมเพราะว่าถือว่านายถ่วงเวลาให้เราเก็บวีเคนั่นเองโอ้แต่ก็ลือเกินไปฮะอันนี้เฮ้ยเราทันหรือเปล่าฮะซัดเข้าไปฮะโอ้ยเลขสวยซะด้วย555นั่นเองนะครับโอ้อีวิวเราจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ผมขอคอมโบกับเพื่อนก่อนนะเพื่อนเราต้องจัดการให้คันนี้แหละดูทรงและอีมิวเราน่าจะไม่รอดนะดูจากสถานการณ์หรือเปล่านะแต่ก็ไม่แน่เฮ้ยทันหรือเปล่าฮะทันหรือเปล่าหลบทันอยู่นะอ๋อเขาน่าจะติดโหลดนั่นเองนะแสดงว่าเขาน่าจะติดโหลดอยู่โอเคตอนนี้คือผมถ้าเพื่อนเราไปด้านซ้ายงั้นเราก็มาด้านขวายังไงเอ่ยเฮ้ยมุมยิงมันได้นะแต่ว่ามันน้อยมากเลยนะเขาโอเคเขาเล็งเพื่อนเราแล้วซัดเข้าไปสิครับผม477อ้าวเฮ้ยเม็ดเดียวเน้นๆเลยครับผมเพื่อนเราไม่รอดนะฮะโอเคตอนนี้เราโอ้โหอีก5วิเท่านั้นฮะแต่ว่าเขาน่าจะเหลืออยู่อีกเม็ดนึงนั่นเองนะครับผมเขาน่าจะยังไม่โหลดหรือว่ายังไงอ้าวมันจบแล้วนะนายอยู่ที่ต่ำนายคิดยังไงครับผมถ้าขึ้นมาด้านบนนายจะได้เปรียบอยู่นะอ้าวตอนนี้ฝั่งนั้นเหลือแค่คันเดียวฮะมีเดียมนิดแต่ผมไม่ชัวร์ว่าเลือดเขาเหลือเต็มหรือเปล่าสิเรามัวแต่โฟกัสโอเคตอนนี้เรารอโหลดก่อนฮะรอโหลดตอนนี้ลายพังเราน่าจะพังตัวได้แล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเราเหลือเวลาอยู่3นาทีนะครับผมโอเคเราก็สัก1นาทีก็แล้วกันหรือว่าเราจะแคปก่อนก็ได้นะผมเพราะว่าเวลา3นาทีนี่เหลือเฟือเลยนะถ้าเราจะแคปนะผมเพราะว่าตรงนี้จุดยุทธศาสตร์ตรงนี้มันก็โอเคได้เลยทีเดียวเชียวนะโอเคแล้วเราก็แคปแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราจะไปหาเมี่ยมแทงคันนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนนะเผลอๆนี่เขาอาจจะหนีเฮ้ยแต่ชิเมล่าน่าจะหนีไม่ความเร็วไม่น่าจะเยอะขนาดอ้าวโอเคฮะโหเม็ดเดียวแน่นอนนะผมเลือด326เนี่ยโอเคตอนนี้เราดูเชิงไว้ก่อนนะโอเคนะโอ้ยเฮ้ยได้หรือเปล่าฮะอุ้ยมุมนี้มันได้เลยชัด what เฮ้ยกระสุนเสยฮะเสยขึ้นบนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะผมเรายังอ๋อเราได้เปรียบเลือดด้วยเราได้เปรียบเรื่องจำนวนเลือดนั่นเองนะแต้มต่อเราเยอะกว่านะฮะยังไงมาหรือเปล่าสุ่มยิงไหมฮะไม่โดนไม่หลอดไฟก็ไม่ขึ้นแสดงว่าเขาหลบแบบเต็มเดียดเอ้าเฮ้ยชิบหายละโอ้แม่ถอยมาซื้อลึกเฉียวนะครับผมโอเคไม่เป็นไรฮะยังไงเต็มต่อเราก็เยอะกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมไหนๆก็เหลือเวลาแค่1นาทีก็
แน่นี่โดนหลอกละสิครับผมซัดเข้าไปสิฮะเรียบร้อยให้เป็นคิวของเราไปเกมที่3ฮะเราอยู่กันในแมปรางรถไฟมรณะครับผมฝั่งเรามีเฮฟวี่อยู่3ครับผมทีดี3ไรท์แท็ง1ไม่มีมีเดียมแท็งครับผมฝั่งนั้นก็ไม่มีมีเดียมแท็งนะมีไรท์แท็ง1ทีดี3แล้วก็เฮฟวี่ก็3ฮะเท่ากันเลยดีกว่าโอเคฮะตอนนี้เรามาเล่นจุงนี้นะผมเพราะว่ามันจะมีพวกที่มันจะขึ้นมาเนินนั่นเองนะเราก็ดักยิงตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอกาสเสี่ยงของเราก็มีกระตุกอยู่นิดนึงนะมีหรือเปล่าไม่มีใครทั้งนั้นเลยฮะแต่ก็ไม่แน่รอดูสักพักนึงแล้วกันนะเผื่อจะมีใครขึ้นมาอาจจะแบบขึ้นมาอยู่แต่ช้าอ้าวไม่ใช่ไอ้เจ็ดไปเล่นตรงนู้นโอเคไม่เป็นไรเขาอาจจะผมก็ไม่รู้แกเขาจะไปเล่นตรงนั้นทำไมนะเขาน่าจะเล่นไม่เป็นนะเพราะว่าดูจากทรงแล้วก็นายกับผมฝั่งนั้นมีแค่พี่ถึง3คันเลยนะแล้วไม่มีใครขึ้นมาตรงจุดยุทธศาสตร์เลยโอเคก็ไม่เป็นไรก็เกมนี้น่าจะอีซี่หรือเปล่าโอ้โหนี่เงียบเลยนะฝั่งเรานี่เงียบกริบเลยนะฮะฝั่งซีก็เงียบเหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าฝั่งนั้นก็เซฟตุกพอตัวนะเฮ้ยยังไงเพื่อเราจะยิงได้หรือว่าฝั่งเราจะโดนยิงฮะแต่ว่าเราดูตรงนี้เอาไว้ให้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะนายก็ดูไอ้เจ็ดไปแล้วกันนะผมแต่รู้สึกว่าลายซีเพื่อนเราจะกระโถมกระหน่ำแล้วแท้รู้สึกว่าที92 E1 น่าจะอยู่คนเดียวคันเดียวหรือเปล่านะดูจากมินิแมปก็แล้วเขาถอยมายาวเลยครับผมนั่นแสดงว่าเราก็ได้แคปฐานฟรีไป1ฐานเลยนะสำหรับลายซีนั่นเองนะครับผมตอนนี้แต้มเราก็เริ่มจะนำโอ้ยมาเยอะโอ้ยดูทรงแล้วอ้าวตรงนี้มีฮะตรงนี้ถ้าไม่ทันวะไม่ทันให้เอ้าถอยมาอย่างนี้ซัดไปฮะ5-3-8ครับผมเน้นๆไปเลยครับผมนะอันนี้ดาเมจนะผมไม่ได้ใบหงไม่ห่วยอะไรนะดาเมจนะผมดาเมจที่ผมยิงได้นะผมอย่าเผื่อตัวเผื่อใจไปซะละจะดังกิ้งเลยนะเรียกว่าหูอื้อแต่ก็ยังรอดอยู่นะบล็อกได้800หน่วยนะฮะเน้นไปแต่ถ้ายิงเข้าก็จุกเหมือนกันนะแต่ดีนะที่เราหัวเราแข็งนะยังไงเอ้ามาซัดไปแล้วไม่เบิร์นครับผมเครื่องส้มเครื่องเหลืองแม่เรากะว่าจะสายเบิร์นสักหน่อยฮะปะโถยโอเคไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็ยิงเข้าฮะ500ทั่วเลยโอ้ยเหลือ400เท่านั้นนะพ่อหนุ่ม IH7 ว่าอย่างไรฮะถ้า E100มาเขาน่าจะมาไม่ได้ความเร็วขนาดนั้นนะเพื่อเราน่าจะเก็บโอเคสวยงามฮะเป็น183ของเรานะที่เก็บ IH7 ไปนั่นเองนะครับผมเรียกว่าโดนกำดักเน้นเพียๆแต่ว่าตอนนี้เราเสียเปรียบเรื่องแต้มนั่นเองแต้มจะนำอยู่ตอนนี้แต่ว่าถ้าเราถ่วงเวลามากกว่านี้เราจะเสียเปรียบนั่นเองนะเพราะว่าข้อแคปถึง2ฐานทั้ง A ทั้ง B นะเรามีแค่ฐานเดียวเท่านั้นนะฮะตอนนี้ยังไงลาย C ก็โอ้หนักหน่วงเหมือนกันนะ1 2 3 4 4 5เอาแสดงว่าลายเราก็มีอยู่แค่คันเดียวนะสิงั้นเราก็ต้องชาร์จแล้วอ่ะโอเคเราขอสักยิงฟรีสักเม็ดนึงก่อนนะฮะเพราะว่าโอ้โหเลือดเขาเต็มเหลือเกินนะเราก็เต็มเหมือนกันนะแต่เราเป็นเทียร์9เราจำนวนเลือดเราน้อยกว่าแต่หลักหน่วยมันเท่ากันนะ2150ของเรา2173เยอะกว่าไม่23หน่วยเองฮะโอเคไม่เป็นไรฮะตอนนี้เราขอแคป A ก่อนนะยังไงเอ่ยเอ้ายิงไปแล้วครับผมพลาดฮะเน้นไปฮะโอเคงั้นเราปล่อยให้เพื่อนเราแคปไปเลยแล้วกันเราต้องฉีกมาฝั่งนี้แล้วก็ให้เพื่อนเราอยู่ด้านหลังไปครับผมแต่เราฉีกมาตรงนี้ก่อนฮะโอ้ยลูกทองซัดไปฮะโดนเบิร์นฮะ700 800ฮะ900หรือเปล่า900มั้ยไม่ถึงฮะ896ครับผมแม่ไม่ถึง900แต่ก็จุกเหมือนกันนะครับผมแม่ยิงไป500โดนเบิร์นไป300เรียกว่าเจ็บหนักฮะไม่ตายก็พิการนะโอ้แต่ดูทรงแล้วน่าจะพิการนะเลือดเหลือ433เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าจะรอดหรือเปล่าเอ้าเพื่อนเราจะเหลือไว้ทำไมเราก็ซ้ำไปสิฮะตอนนี้ฝั่งนั้นก็โอ้ยแต้มต่อเราเยอะกว่าสุดๆ6-2ฮะตอนนี้คือแล้วเพื่อนเราจะรอดไหมล่ะนั่นน่ะยังไงเอ่ย E100 ฮะฝั่งนี้ก็เจ็ตไทเกอร์ครับผมฮะโอ้ยเฮ้ยเพื่อนทันหรือเปล่าเจ็ต704ฮะออบเจกต์704ยังไงเฮ้ยมุมนี้มันได้อยู่นะได้อยู่เอ้า E100เอ้าถ้าผมดูไม่ผิดนี่704เพื่อนเรามาโหลดเสร็จก่อนนะเฮ้ยน่าจะยิงไม่เข้าแล้วเขาน่าจะหามุมยิงนานก็ประชิดตัวเกินไปหรือเปล่าเพจล่างมันยิงได้อยู่นะเพื่อนนะเขาน่าจะประชิดจนเกินไปนั่นเองมันก็เลยนั่นแหละนะฮะอ้าวเขาน่าจะเล็งเพื่อเราอยู่นะเอาหันข้างอย่างนี้ก็เสร็จเราสิฮะเรียบร้อยเป็นคิวของเราไป